คริสตี้ภรรยาพี่เอสกันตพงศ์อัปเดตอาการล่าสุดหลังผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจยังคงส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์หลังวูบหมดสติหัวใจหยุดเต้นจนกระทั่งเจ้าตัวอาการดีขึ้นและพ้นวิกฤตนะครับแต่ยังคงต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องขณะที่คิตตี้ภรรยาสาวก็ยังคงอัปเดตเกี่ยวกับอาการป่วยและการรักษาตัวของพี่เอสให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวันที่2สิงหาคมคิตตี้ก็ได้เผยว่าพี่เอสจะเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับในวันที่3สิงหาคมพร้อมขอทุกคนช่วยเป็นกำลังใจร่วมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้ทุกอย่างผ่านราบรื่นสำเร็จด้วยดีนะฮะซึ่งมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ล่าสุดนะฮะ4สิงหาคมคิตตี้ก็ได้อัปเดตอาการของพี่เอสหลังการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับดังนี้ฉันขออัปเดตเรื่องการผ่าตัดของสามีฉันผ่านไปด้วยดีเอสยังคงมีอาการเจ็บแผลอยู่บ้างแต่ขณะนี้มีอาการฟื้นตัวได้ดีโดยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆภาพนี้ถ่ายก่อนการผ่าตัดแล้ววาเลนติน่าเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจังและให้กำลังใจพ่อของเธอจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอย่างล้นหลามพวกเราขอบคุณจริงๆครับทีมข่าวพี่นิวก็ขอส่งอีกหนึ่งกำลังใจให้ PS และครอบครัวด้วยเช่นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ